อข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีรู้แล้วนะคะบอกยึดตามหลักฐานที่ปรึกษารัฐมนตรีเรียกรับผลประโยชน์ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการการชี้แจงค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวนักธุรกิจร้องเรียนสื่อแห่งหนึ่งว่ามีที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเรียกรับเงิน2 ล้านบาทรถยนต์ BMW 1คันเมื่อเดือนมีนาคมโดยอ้างจะได้โครงการพัฒนาที่ดินท่าเรือแหลมฉบังว่าทราบว่าทั้ง2ทางนะคะได้เข้าแจ้งความคือนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและดร.ภาวัตชัยชาญวาทิกซึ่งเป็นอดีตคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะผู้ถูกแอบอ้างตามที่เป็นข่าวเพื่อให้มีการดำเนินการสอบสวนในเรื่องนี้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะต้องเข้าสู่กระบวนการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจและผู้กระทำผิดถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐมนตรี2 คนซึ่งไม่ได้มีความขัดแย้งกันภายในแต่ต้องตรวจสอบว่าเป็นการแอบอ้างกันหรือไม่ส่วนการเสนอข่าวไปล่วงหน้าโดยลงความเห็นว่ามีการกระทำความผิดจริงมองว่าต้องไปดูหลักฐานและพยานซึ่งตนให้ความเป็นธรรมกับทุกคนและหากพบผู้ใดกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะการแอบอ้างตนเห็นมีจำนวนมากจึงขอเตือนการกล่าวอ้างค่ะซึ่งต้องตรวจสอบว่าทำจริงหรือไม่และทุกคนมีโอกาสชี้แจงได้ทั้งหมดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่นะคะขอประชาชนมั่นใจการแก้ปัญหาการตกงานไม่ใช่เรื่องที่เหนือบ่ากว่าแรงค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีการแก้ปัญหาแรงงานตกงานเพราะว่าจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้นสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้เกิดการจ้างงานซึ่งแผนงานทั้งหมดต้องเป็นขั้นตอนและต้องหารือร่วมกับภาคอุตสาหกรรมค่ะโดยมาตรการเร่งด่วนตนได้ให้กระทรวงแรงงานสำรวจหาตำแหน่งว่างงานเข้ามายังศูนย์อำนวยการงานแห่งชาติโดยตนกำลังจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ออกมาในทิศทางเดียวกันซึ่งกรมจัดหางานไม่ใช่หางานเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องชดเชยเยียวยาด้วยและป้องกันการตกงานในอนาคตซึ่งตนมองว่าไม่หนักใจเพราะตนต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาและตนเพิ่งมาเข้ามารับตำแหน่งนะคะรัฐมนตรีอย่างสมบูรณ์แบบจึงต้องเรียกและแต่ละกรมมาให้โจทย์ไปคิดซึ่งก็มีในใจแล้วค่ะเพียงแต่อยากเห็นแนวคิดของแต่ละคนส่วนรัฐมนตรีแรงงานจะถือเป็นความหวังใหม่ของประชาชนได้หรือไม่นั้นนายสุชาติระบุว่าถูกต้องค่ะเพราะหากทำไม่ได้ตนก็อยู่ไม่ได้ซึ่งเรื่องการขึ้นค่าแรงของแรงงานนั้นกระทบต่อผู้ประกอบการสิ่งที่สามารถทำได้คือการเพิ่มสวัสดิการลดค่าครองชีพและขณะนี้ตนต้องเข้าไปรื้อตัวเลขผู้ตกงานที่แท้จริงเนื่องจากมีตัวเลขบางส่วนไม่ใช่การตกงานแต่เป็นการลาออกพร้อมยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาตกงานไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรงขอให้มั่นใจค่ะทั้งนี้นะคะนายสุชาติกล่าวอีกว่าตัวเลขคนว่างงานที่แท้จริงนั้น2ล้านคนไม่ใช่6-7ล้านคนและในส่วนของตนนั้นจะทำให้คนกว่า 200,000 คนกลับเข้าสู่ระบบการทำงานค่ะปิดท้ายที่ประธานหอการค้าไทยเผยนะคะเยาวชนชุมนุมทำได้ตามประชาธิปไตยแต่ต้องไม่รุนแรงค่ะไม่ยืดเยื้อรับอาจกระทบการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายกรินทร์สารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการชุมนุมของเยาวชนในเวลานี้ว่าหากการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยและไม่ดึงเอาเป็นประเด็นการเมืองสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่มีเงื่อนไขในการสร้างความรุนแรงและไม่ชุมนุมต่อเนื่องจนเกิดเหตุบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะไม่เช่นนั้นการชุมนุมจะส่งผลกับเศรษฐกิจของประเทศที่หลายฝ่ายกำลังพยายามกระตุ้นให้มีการฟื้นตัวและเข้มแข็งทำได้ลำบากมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามทางภาคเอกชนพร้อมที่จะมีการนำเสนอแผนในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อรัฐบาลผ่านคณะกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่19 สิงหาคมนี้โดยจะยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำและผลกระทบจากการว่างงานและความอยู่รอดของ SME ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว17 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN